สวัสดีคุณผู้ชมนะคะนี่คือรายการทำไลฟ์ค่ะรายการที่จะช่วยให้คุณผู้ชมคลายทุกข์เบาใจขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะรู้สึกหนักๆจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แบ่งเบาความหนักแบ่งปันความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้เดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบด้วยกันจากพระอาจารย์ค่ะรู้ทั้งหมดแต่อดไม่ได้ความรู้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจผิดกันเยอะว่าหลายๆครั้งเราคิดว่าเรารู้แต่ว่ามันเป็นความรู้ที่ผิดหรือว่าความรู้ไม่จริงทางพระพุทธศาสนาเขาก็เลยแยกระหว่างความรู้กับปัญญาอย่างเช่นการที่พวกเราเนี่ยไปเรียนในโรงเรียนจนจบมหาวิทยาลัยจนจบปริญญาเอกไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้รู้เพราะว่าถ้าเรามีปริญญาสูงๆไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นคนดีเสมอไปถ้าเราไปดูในสมมติว่าเรือนจำเราก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ที่อยู่ในเรือนจำนั้นเป็นคนที่มีความรู้มากๆก็เยอะมากพอสมควรดังนั้นความรู้ที่เราพูดถึงต้องระวังสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นความรู้แบบไหนเวลาเราคิดว่าเรารู้ทั้งหมดคำว่ารู้ทั้งหมดนั้นมันผิดแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่ารู้ทั้งหมดนั่นคือการหลงหรือว่าความไม่รู้แล้วเมื่อเรารู้ว่าเรารู้เมื่อนั้นแหละต้องสงสัยแล้วว่าเรารู้จริงหรือไม่ดังนั้นทางพุทธศาสนาก็ต้องมีความคิดหรือว่าต้องให้เราพัฒนาที่เรียกว่ารู้รอบหรือว่าปัญญารู้ไม่ใช่รู้แบบความรู้ความรู้นั้นเราสามารถจะหาได้ความรู้นั้นเราสามารถจะเรียนได้ความรู้นั้นเราสามารถจะจดจำได้แต่ว่าความรู้เหล่านั้นไม่สามารถจะทำให้เราแก้ปัญหาได้ไอ้ความรู้ที่เราแก้ปัญหาได้ทั้งนั้นเขาเรียกว่าปัญญาปัญญาถ้าเรามีขึ้นมาก็คือรู้รอบรู้ปัญญาเนี่ยมาจากคำว่าปะกับคำว่าญาปะนี่มันเป็นบริบทหรือว่าจะเรียกว่า prefix นี่ซึ่งแปลว่าทั่วรอบหรือว่า multidimensionalหลายๆมิติหลายๆทางรู้หลายๆทางแต่นี้การที่เรียกว่ารู้ทั้งหมดรู้แล้วแต่ว่าทำไม่ได้อดไม่ได้นั่นคือแสดงว่าเรายังไม่รู้ถ้ารู้แล้วทำได้หรือว่ารู้แล้วนี่สามารถจะแก้พฤติกรรมได้อันนี้คือปัญญาหรือว่าในภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า cognition หรือว่า cognitivity ซึ่ง cognite หรือว่า cognitive ซึ่งตัวนี้ภาษาไทยบางคนเนี่ยชอบแปลว่าเป็นการตระหนักรู้เวลาใช้คำว่าตระหนักรู้บางทีมันก็ฝืนๆไปหน่อยเพราะว่ามันทั้งตระหนักไปทั้งรู้แต่ความจริงตระหนักรู้มันหมายถึงความรู้ที่เต็มไปด้วยสกิลก็คือสามารถจะแก้ปัญหาได้ดังนั้นเวลาเราบอกว่ารู้ทั้งหมดนั้นแสดงว่าถ้าเราแก้ไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่รู้เป็นความรู้ที่ผิดเป็น false knowledge เป็นความรู้ที่พาไปหลงเหมือนกับว่าในชีวิตเรานี่หลายๆอย่างเราคิดว่ารู้แล้วคือภาษาไทยสำนวนไทยที่เรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวเพราะฉะนั้นความรู้เหล่านั้นก็อาจจะเป็นกงจักเป็นดอกบัวเราก็นึกว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่เอาเข้าจริงแล้วมันไม่สามารถจะแก้ปัญหาอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นความรู้ที่ถูกต้องก็คือมีเหตุและผลรู้รอบรู้จากหลายมิติและสิ่งที่เรารู้จากหลายมิตินั้นก็เป็นสิ่งที่สามารถจะแก้ปัญหาได้สิ่งที่รู้ว่าไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีเพราะคนบอกไม่ดีเพราะว่าเรารู้จากประสบการณ์ของตัวเองสมมุติว่ามีสิ่งที่เรียกว่ามูลสุนัขหรือว่าสุนัขกองอยู่ข้างหน้าห้องหน้าบ้านเราเราจะต้องไปดูไหมว่ามันคืออะไรเพราะว่าเราก็รู้แล้วว่ามันคือสิ่งโสโครกเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าสิงโสโครกไม่ใช่เป็นการเรียนรู้จากคนบอกจากการตำราหรือการเรียนรู้แต่ว่าเราเคยเห็นเราเคยประสบมันมีทั้งกลิ่นมันมีทั้งรู้สึกว่าจะอึดอัดเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จากรู้ภายในคือรู้รอบอย่างนี้แล้วเมื่อมองเห็นมูลสุนัขเราก็จะถอยห่างเราก็จะสามารถที่จะไปให้ไปจากมูลสุนัขได้ไกลๆนั่นคือวิธีการแก้ปัญหารู้จริงรู้รอบและรู้แก้ไม่ใช่ว่ารู้แล้วทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่เป็นความรู้เรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะ
หลายสิ่งเราคิดว่าเรารู้แต่เป็นความรู้ที่ผิดในทางพุทธศาสนาจึงแยกความรู้กับปัญญาหากเรารู้แล้วแต่ทำไม่ได้และยังอดไม่ได้นั่นแสดงว่าเรายังไม่รู้และยังขาดปัญญาแต่ถ้ารู้แล้วทำได้หรือรู้แล้วแก้ไขพฤติกรรมได้ความรู้แบบนี้จึงจะเรียกได้ว่าเป็นปัญญาเป็นความรู้ที่แท้จริงค่ะอ้อมเชื่อว่านะคะคำตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะน่าจะช่วยให้คุณผู้ชมรู้สึกคลายและเบาใจลงได้บ้างอย่าลืมนะคะถ้าคุณรู้สึกหนักๆบีบคั้นในใจเป็นทุกข์ในใจแบ่งปันความหนักความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้เรายินดีจะไปหาคำตอบให้กับคุณถึงแม้คำตอบนั้นอาจจะเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆทางออกก็ตามแบ่งเบาความหนักของคุณมาได้ทางนี้เลยค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ